แปลว่าอะไรคะแปลว่าที่นี่อ่ะร้อนมากเขาไม่แนะนำให้ลงจากรถแล้วก็ให้เราอยู่ในรถก็ชื่นชมบรรยากาศรอบๆว้าวดีจริงๆ Welcome to Vegas ค่ะทุกคนเช้าวันที่3วันนี้เราจะไป Valley of Fire นะคะใช้เวลาเดินทางจากตัวเวเกสอยู่ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆแล้วตอนนี้เราก็ต้องเช็คเอาท์แต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนอีกคืนนึงเพราะว่าจากวันแรกที่เราตกเครื่องไปนะคะก็เลยเสียเวลาไปทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ว่าเราต้องเช็คเอาท์ก่อนแล้วก็กลับมาเช็คอินอีกรอบตอนบ่าย3ตอนนี้คือร้อนมากค่ะสมชื่อมากเลย Valley of Fire ก็คือไม่มีใครเลยมีอีกกลุ่มนึงอยู่ตรงนี้นานทีจะมีรถตามเรามานะคะใช่ไปกันไปน้องก็ไม่กลัวคนเลยนะน้องคือแบบน้องคือผิวน้องไม่ค่อยอ้วนเลยอะถึงจุดที่หนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่า beehive เนาะเป็นรังผึ้งหวนไหมแล้วก็จะมีผึ้งตัวยักษ์อยู่ข้างใต้พูดไปเรื่อยหรอความร้อนนั้นช่างร้อนแรงสนีกอะไรไปๆถ่ายรูปก่อนร้อนมากใครมาแนะนำครีมกันแดดหมวกแว่นตาเสื้อที่มันบางๆใช่ค่ะธรรมชาติทุกคนด้วยนะคะสายธรรมชาติก็คงชอบอะไรนะคะใครจะมากินหมูกระทะที่นี่ก็ได้นะคะเขาก็มีโต๊ะให้นี่นะคะเขาก็มี heat warning ให้ว่า hiking in hot weather เนี่ยมันน่าอันตรายนะไม่แนะนำ
please be smart and safe เหมือนว่าแบบมึงจะไปไปง่าวมันฮ้อนนะมึงจะไปไปไปอย่าเราก็อยู่แถวๆเนี้ยค่ะอยู่ที่เบลลาจิโอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องดีขึ้นนิดนึงโดยการแลกแต้มจากบัตรเครดิตนะคะได้เป็น2เตียงแล้วก็ได้วิวที่ดีขึ้นจากเมื่อวานเป็นวิวสระว่ายน้ำแต่วันนี้ได้วิวตรงนี้เลยตรงกับที่เขาแสดงน้ำพุตอนกลางคืนเลยนะคะเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากตอนกลางคืนก็แวะไปดูห้องน้ำนิดนึงห้องน้ำจะเล็กกว่าของเมื่อวานนี่คือห้องน้ำนะคะของเมื่อวานมีอ่างอาบน้ำแต่ว่าวันนี้ไม่มีโอเคจบการรีวิวค่ะบ๊ายบายperfect timing, right? Yeah. I timed that perfectly. I saw phone. Oh, let's go. Yeah, okay. So now that we have the part one, why give you some for the part two now? Oh, okay. Why do you touch your ribs and why do you come? So your server will come and grill for you. Why do you sushi? Ready to eat?
see the wagyu ribeye sashimi. So ready to eat for this. Okay, ready to sushi style. The bottom one here in the hot pot, 1 minute wagyu shoyu. Okay. Did you enjoy? Thank you. รีวิวให้หน่อยค่ะถ้าใครมาก็แนะนำให้สั่งไม่ต้องสั่งเซตที่เราสั่งเนาะเพราะว่าตรงน้องวัวธรรมดาเฉยๆแต่ว่าตรงเนื้อวากิวอะสั่งแยกดีกว่าวันนี้ค่ะวันสุดท้ายของเวกัสวันนี้นะคะมาดูอะไรเย็นๆในมิวเซียมเนาะอันนี้ที่นี่เรียกว่าเมลวูฟนะคะเป็นเหมือนมิวเซียมแสดงอะไรแบบคู่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะสแกนแผ่นหน่อยค่ะวันนี้เรามาทานปิ้งย่างนะคะที่ร้าน888 Korean Barbecue อันนี้ก็จะเป็น All You Can Eat อาหารที่ถูกเทพมาแบบไม่ได้เยอะมากทำให้เราสามารถสั่งได้หลากหลายนะคะแล้วก็เนื้อก็โอเคเกล็ดกินใช่ไหมหัวละเท่าไหร่อ๋อหัวเราสั่งหัวเราสั่งเป็นพรีเมียมโรเบสไตล์หัวละ42.95 กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะทุกคนตอนนี้กลับถึงพอร์ตแลนด์แล้วเรียบร้อยสำหรับคลิปเวกัส3คืน4วันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะคะคลิปหน้ามิ้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามกันด้วยนะคะชอบไม่ชอบฝากคอมเมนต์กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย